อายุมากขึ้นโอกาสการตั้งครรภ์ก็ลดลงการฝากไข่เป็นอีกทางเลือกของผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมมีลูกแต่วางแผนไว้เผื่ออนาคตนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีเจริญพันธุ์โดยการนำเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดไปแช่แข็งไว้และนำมาใช้ในภายหลังการฝากไข่ที่เคยได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการฝากไข่ลดลงประกอบกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนก็อยู่ในสภาพที่ยากลำบากก็อาจจะทำให้ประเด็นเรื่องของการฝากไข่เนี่ยหรือว่าการรักษาผู้มีบุตรยากเนี่ยมันลดน้อยลงเป็นความจริงครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มมองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันคือเราไม่สามารถที่จะรักษาสภาพที่อยู่คนเดียวไปได้ตลอดเวลานะฮะแล้วต้องมองไปอนาคตมองถึงการเติมเต็มชีวิตครอบครัวนะครับก็ทำให้คนไข้เข้าสู่กระบวนการต่างๆเหล่านี้เริ่มมากขึ้นแล้วครับทัศนคติและวิถีชีวิตที่คล้ายกันทำให้คู่รักคู่นี้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาบอกว่าชีวิตหลังแต่งงาน2ปีที่ผ่านมามีความสุขใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆกระชับความสัมพันธ์ของชีวิตคู่แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมทำให้สามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจไม่มีลูกทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่มีโควิดเลยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าการที่จะกำเนิดบุตรขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะยังไม่เหมาะสมในทางด้านของอากาศเองช่วงนั้นก็มี PM 2.5 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการของผู้ปกครองเองด้วยอะค่ะทางบ้านเขาก็ยังพูดเปยๆมาอารมณ์เดียวกับตัวผมเองคือถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีดีกว่าเพราะช่วงเนี้ยโรคระบาดมันก็มีและสำคัญเลยคือเศรษฐกิจมันย่ำแย่ส่วนตัวผมเองผมทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวมันได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดตลอด10ปีของชีวิตคู่พรจุฑารุ่งเรืองและสามียังสนุกกับการทำงานและใช้เวลาว่างไปกับไลฟ์สไตล์แม้จะเชื่อว่าลูกจะเป็นเหมือนโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มชีวิตครอบครัวแต่สภาพสังคมและเศรษฐกิจทำให้ทัศนคติการมีลูกของเธอและสามีเปลี่ยนแปลงไปส่วนการที่เราคิดว่าการที่เราจะมีลูกแล้วทำให้ครอบครัวเนี่ยเหมือนกับสมบูรณ์จริงๆตรงนี้ก็เคยมีความคิดนะคะเพียงแต่ว่าเราพอเราชั่งน้ำหนักคือชั่งน้ำหนักกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เรากังวลอยู่ในใจอย่างคิดว่าภาวะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์การวิถีชีวิตการทำงานของทั้งคู่แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันก็ไม่ได้คือยังไม่ได้เป็นพอยต์ขนาดนั้นปี2564มีเด็กไทยเกิดไม่ถึง 600,000 คนนะคะเป็นจำนวนที่น้อยมากในรอบ70ปีและก็เป็นครั้งแรกค่ะที่น้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญปีนี้บ้านเรากลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ามีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญสำหรับสังคมไทยในเวลานี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์บอกว่าอัตราการเกิดต่ำจนติดลบเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการและการระบาดของโควิด-19 ถือเป็นปัจจัยเร่งโครงสร้างประชากรเปลี่ยนถือเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับสังคมไทยเพราะเมื่อสัดส่วนคนสูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนแรงงานคนเสียภาษีก็น้อยลงมีผลต่องบประมาณของประเทศในอนาคตค่าใช้จ่ายในหมวดเนี้ยในหมวดที่การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องสูงขึ้นอย่างมหาศาลจนน่ากังวลว่าประเทศของเราเนี่ยจะรับภาระทางการเงินการคลังเนี่ยอย่างเนี้ยไหวไหมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเกิดน้อยเนี่ยโอเคมันมีความสำคัญจริงแต่เรื่องไอ้ภาวะการสูงวัยของ
ประชากรเนี่ยยังน่าหนักใจมากกว่าเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมไลน์แดนซ์เป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานการเต้นลีลาดกับการเต้นแอโรบิกนอกจากเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงบริหารสมองจากการจดจำท่าเต้นให้เข้าจังหวะลดความเสี่ยงจากโรคอัลไซเมอร์ยังทำให้ผู้สูงอายุคลายเหงามีกิจกรรมร่วมกันกับคนวัยเดียวกันพอเราจะเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี้ยเราต้องดูร่างกายแล้วแข็งแรงแล้วที่สองคือเราจะไม่ทำตัวให้เป็นภาระกับลูกหลานในเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี้ยเราก็จะดูแลตัวเองได้ลูกหลานก็จะสบายใจไม่ต้องห่วงเรามากเวลาเราไปไหนมาไหนเงี้ยเราก็แข็งแรงเราไปได้เองได้เลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเด็กเกิดน้อยลงส่วนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันปีนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า120%ของประชากรทั้งหมดหรือมากกว่า12 ล้านคนอีก10 ปีข้างหน้าคาดการว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดมีจำนวนคนสูงอายุมากกว่า128%ของประชากรสิ่งสำคัญก็คือไทยมีแผนจะรับมืออย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ภัทราชวนชมข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน